สวัสดีคุณผู้ฟังสวพ .91 นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ปคบค่ะมีการจับกุมขบวนการโกงข้ามชาติกันอีกแล้วนะคะสำหรับในครั้งนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงต้องไปตามกันค่ะค่ะและนี่ก็เป็นของกลางนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดได้จากขบวนการดังกล่าวด้วยนะคะปลอมไหมปลอมไหมไม่รู้ว่าของจริงของปลอมนะคะของกลางหรือของจริงแต่ว่าก็เป็นของกลางที่ทางเจ้าหน้าที่ยึดได้ในครั้งนี้ด้วยนี่ค่ะคุณฟังทองเนี่ยค่ะอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้ทองจริงนะคะไม่ใช่ทองปลอมนะอันนี้เป็นทรัพย์สินนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ยึดได้นะคะซื้อคอมพิวเตอร์ชุดนี้ 40,000 บาทนี่ชุดโลโก้มชก.เปลี่ยนสงสัยนะคะว่าทำไมต้องยึดโซฟามาถือว่าเป็นทรัพย์สินนะคะเลยต้องยึดมาซะหน่อยตอนนี้เจ้าคนเดือดซื้อผ่านประกันนะครับผ่านเอเย่นโดยมีการประกันสินค้าด้วยนะครับก็หวังโดยที่น้องสนิทคนแล้วก็ที่น้องไม่เป็นคนด้วยครับ